สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำน้ำมะขามนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนะคะชื่นใจเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นมะขามเปียกนะคะก็มะขามเปียกนะคะเลือกเอาที่สีไม่ดำนะเอาที่เป็นสีน้ำตาลนะพอเขาแช่น้ำเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเนื้อแบบนี้แสดงว่าดีเนี่ยแช่น้ำไว้แป๊บนึงก่อนให้เขานิ่มเสร็จปุ๊บก็ขยำเนี่ยค่ะให้ออกน้ำแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากรองนะคะเอาตะแกรงละเอียดหน่อยก็ดีกรองแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็คั้นสัก2รอบอะค่ะน้ำเขาจะได้ออกเกลี้ยงดีนี่นะคะอันนี้เรากรองเสร็จแล้วใช่ไหมกรองเสร็จแล้วก็เทใส่นี่เลยเดี๋ยวใส่น้ำแล้วก็กรองอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามากรองน้ำที่สองกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้น้ำมะขามแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มให้เขาเดือดนี่ค่ะส่วนจะชอบน้ำแบบข้นหรือไม่ข้นเนี่ยกะเอาเองได้เลยนะคะค่ะเราก็ตั้งไฟนะคะจนกว่าน้ำมะขามเดือดนะคะพอเขาเดือดดีแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลก็เอาหวานตามชอบนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะนิดหน่อยใส่เกลือไปนะคะค่ะแล้วก็รอให้เขาเดือดอีก1ครั้งนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วพักให้เย็นก็เป็นอันเสร็จแล้วก็คอยช้อนฟองออกด้วยนะคะค่ะน้ำมะขามของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วเราก็มาตักใส่แก้วเลยใส่น้ำแข็งถ้าเพื่อนที่จะทำขายใส่ขวดแก้วนะคะก็กรอกน้ำมะขามให้ล้นออกจากขวดเลยนะคะในขวดเขาจะได้ไม่มีอากาศนี่ค่ะได้แล้วหุ่นน้ำมะขามเปรี้ยวๆหวานๆ นะคะชื่นใจนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ